ื่องก็ดีแต่เมาก่อนมีมาเที่ยวบางคนท่านเท้าบายพูดกังโง่เวลาหมู่เพื่อนมาอยู่เนาะครับมาท่านหน้าฟังท่านจะว่าตรงนั้นเอ๊ท่านมาหาไปนานมากถามธรรมดาแล้วไม่เคยถามจำเหมือนถามอย่างนี้แต่ที่ปัญหาที่ดีกันไปเป็นอย่างว่าไปเที่ยวในป่าในเขาอย่างนี้นั่นหน้าที่ท่านจะพูดทำไมท่านพูดออกมาอย่างนั้นเอ๊ทำไมหนังวันนะยังไม่มาป่าแท้ๆทุกข์อยู่ไหนวะไปเล่ากันหนึ่งวันป่าแท้ๆทุกข์อยู่ไหนวะเข้าไปในป่าในเขาไปสุดทรมานจะของอย่างเป็นที่เป็นฐานสถานที่บางแห่งที่มอบเราทำอย่างนั้นท่านยังเอาอุบายออกมาอีกนี่หมาไหนมาแล้วฮะไหนวะเนี่ยดูดีมัวทุบซ้ายทุบขวาอย่างนี้ไม่เห็นได้ธรรมะหรอกพูดสู่คนฟังว่าคุณมาที่เรามีได้ได้มาทุกทีนะท่านว่าแล้วทีนี้ท่านอาจารย์มั่นก็ดีท่าสงในวัดทั้งหมดก็ดีองค์ไหนที่เห็นผมฉันท้อนผมไม่นั่นเลยไปบางคนก็เห็นท่านฉันด้วยมืออยู่แล้วผมก็ฉันด้วยมือพอท่านพูดท่านคือไปปั๊บประทับเข้าในจิตปุ๊บเลยทันทีไม่มีถอนผมไม่เคยทำเลยท่านพูดทำไมอย่างนี้ท่านมาตีเนาะค่ะพูดที่มันดื้อมันแอบแฝงทำมันมีอยู่เราก็เห็นแล้วตาท่านจะมั่นไว้แล้วทำไมจะไม่เห็นหาหาบาตรีอย่างนั้นกว่าท่านบอกตรงๆเพราะท่านเคยพูดให้ฟังท่านก็พูดแล้วผมพูดนั้นไม่ได้ยินก็จะเล่าสู่กันฟังเรื่องสำคัญสำคัญอย่างนี้ท่านเคยพูดเสมอท่านจะพูดเรื่องของผมจริงๆหรือให้หมู่เพื่อนฟังที่เวลาหมู่เพื่อนมาเล่าให้ฟังหมู่เพื่อนเห็นผมเคยฉันท้อนหมายรู้ไหมว่าท่านตีนักขันให้รู้ตัวนั่นนะผมไม่เคยทำมาอยู่กับท่านผมก็แน่ใจว่าท่านเชื่อผมว่าผมไม่ทำไปอยู่ที่ไหนผมก็ไม่ทำแต่ท่านทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะท่านเห็นได้ความตั้งใจของเราท่านเคยแสดงออกมาอยู่เสมอเรื่องความตั้งใจของเราท่านไม่ได้บอกว่าเราตั้งใจก็ตามแต่กิริยาที่แสดงออกมานั้นเป็นการบอกอยู่ชัดๆว่าท่านทราบทุกอย่างเราทำงานเห็นเราไม่ฉันนมเหมือนเวลาเขานมมาถลายอะไรผสมผสมอะไรใส่มันอะไรเทนมไปมันแล้วแบบแสบกล้าผมไม่ไปบอกแม้แต่ผมเรียนให้ผมยังไม่ถันนมเพราะท่าของผมมันผิดท่าทนายกำลังเลยถันนมนอนเฉยไม่ต้องฝันเลยนะเพราะกำลังมันเต็มที่ของมันแล้วแต่จะว่าเป็นราคาจริตก็ไม่ใช่นะเวลาราคาจริตมันต้องเพิ่มต้องเพิ่มแต่ข้างนอกหาเรื่องการยื่นเอกแต่มันไม่ไปท่าขันมันเต็มที่ของมันพอฉันนมไปนี่นอนตื่นขึ้นมาท่าเปียกมันเป็นไปได้ยังไงหาเรื่องฝันมันก็ไม่มีมันเป็นยังไงเราทราบบ่อยๆนอนหลับบางทีมันก็แสดงที่เช่นไม่ได้ฉันนมก็ตามมันจะปวดที่ตรงนี้ตรงเรียกเขาเรียกตาโนเอียงเอิ่มมันจะปวดนี่รู้เจ้าของรู้ตัวนอนระมัดระวังขนาดนั้นมันต้องค่อยไหลมาแล้วนะมันเป็นมันคงจะเป็นการธาตุบางรายสำหรับผมมันเป็นไม่ฝันไม่ฝันก็ตามก็เป็นถ้าธาตุมันเป็นไม่เป็นหน่อยหนึ่งธาตุมันมีการอะไรอย่างมันก็มีตื่นขึ้นมารู้สึกภาพเปลี่ยนเอ๊ะยังไงผมไม่ฝันถ้าฉันทีไรมันเดิมทุกทีนานๆมาทดลองอยู่นี่มันก็เห็นเพราะฉะนั้นจึงต้องตัดขาดเลยนะปฏิบัติยิ่งเป็นเรื่องเฉียบขาดโดยแล้วผมไม่แตะมีการเห็นเหตุที่ท่านเห็นเนี่ยเวลาชงขนมอะไรท่านนมใส่นี่แล้วแบ่งให้ท่านมหาก่อนนะท่านมหาแล้วท่านมาฉันนมนะ
แบ่งไว้ท่านหาก่อนนะนี่คือประกาศสอนพระเนียนทั้งหลายนั่นเองพูดง่ายๆนั่นดูที่อุบายไม่เพียงแต่จะพูดกับเรานั่นยังเอาเราเป็นเหตุด้วยสมาทานทะลงก็ขโมยทำอยู่คนเดียวผมตั้งอยู่กับท่านถือแรกพอท่านอธิบายทะลงกับท่านก็จับปุ๊บเลยไม่เคยรับตั้งแต่นั้นมาตลอดสายไม่ว่าปีไหนไม่เคยเล่นเลยทำคนเดียวของเราเนี่ยเราบินตบาทมาแล้วจัดอะไรผูกปักอันไหนของดีแล้วรู้แล้วว่ามันถูกกระทาขายน้องพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วเก็บไว้ไว้ไว้แล้วของเราเราจัดนี่หรอวันของในพรรษาใส่บินตบาทแล้วแล้วปิดฝาบาทแล้วเอาผ้าปิดอีกทีนึงแล้วไว้ติดกับฝาบังต้นเสาเอาไว้แล้วก็ไปจัดอาหารรู้จนได้โอ้บุกเข้ามาเลยฮ่าทายกทายกแปลว่าผู้ให้ทายกะแปลว่าผู้ให้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคารวาสทายกะแปลว่าผู้ให้พูดกลางๆโอ้ยทายกมาสายมาวันนี้ทายกมาสายวะโอ้ยสบายเนี่ยสบายสบายมาแล้วมือท่านมาพร้อมแล้วเราก็จะทำยังไงเราก็ต้องรับจำเป็นต้องรับเพราะความเคารพท่านวันนั้นเราก็ยอมขวายทุลงท่านรู้อะไรยิ่งกว่าเราท่านกลัวจะเราจะเป็นทิฏฐิอะไรหนึ่งท่านมาหักไว้ก็บ้างนี่เราคิดนะมันจะเป็นทิฏฐิอย่างหนึ่งแม้จะอาศัยทุรงก็ตามแต่ทิฏฐิที่เป็นกิเลสคอยจะแทรกมันมีท่านเลยมาหักปุ๊บก็บ้างแต่คนอื่นจะมาใส่ผมไม่ได้เป็นอันขาดนะบอกว่าไม่ได้เป็นอันขาดทีเดียวผมห้ามขาดเลยใครมาแตะไม่ได้บาดผมใส่บาดผมแต่พระครูอาจารย์ทำผมยอมรับเพราะความรู้ของท่านเป็นยังไงเราเชื่อความรู้ของท่านทำไมในมุ่งจะมาตัดทุรงให้เราให้ขาดท่านจะตัดกิเลสตัวทิฏฐิอันใดหนึ่งของเราที่มันถือเราถ้าจนไม่มีอะไรไม่มีเหตุมีผลอะไรหรือว่าเป็นความดิ่งของทิฏฐิอันหนึ่งโดยอาศัยทุรงเป็นเหตุเราก็ข้ามไม่ได้นี่แต่ท่านไม่ทำบ่อยๆนานๆนั่นทำทีนานทำทีเรื่องอะไรอย่างนี้ไม่จะคุยจะให้ท่านได้หนักใจเพราะผมเขาบอกว่ามันไม่มีนะเพราะเราพร้อมอยู่เสมอที่จะฟังท่านอะไรท่านเห็นมากแล้วควรจะแก้ไขยังไงท่านว่าตำหนิตรงไหนนี่เราจะแก้ไขทันทีแล้วฝังใจด้วยฝังใจด้วยจริงจังอย่างนั้นตลอดแล้วไม่เคยละหลอดละเลียนเพราะนั้นเวลามาอยู่กับหมู่กับเพื่อนสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ได้เรื่องในเวลาบางทีพูดกับองค์นี้แล้วแทนที่มันจะทั่วถึงไปมันไม่ทั่วถึงแล้วองค์นั้นมาเคลื่อนตรงนี้ให้เห็นอีกถ้าได้พูดกันบ้างไม่ควรจะมาเคลื่อนอย่างนี้นี่เป็นเหตุให้เราคิดมากเหมือนกันเรื่องเราได้ยินจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราต้องรีบคิดหมู่บ้านคิดกันทั้งวันนั่งนี่นะนี่บอกองค์หนึ่งแล้วเดี๋ยวยังองค์หนึ่งมาเคลื่อนที่เก่านั้นเรื่องเก่านั้นเดี๋ยวองค์หนึ่งมาเคลื่อนที่เก่าแสดงว่าไม่พูดไม่บอกกันไม่สนใจหรือบอกกันไม่ได้หรือมันมีทิฏฐิมานะกระทบกระเทือนกันหรือก็ไม่ใช่มันเป็นความเฉยๆอะไรเมยๆอะไรอยู่ในใจนี่มันไม่ฝังมันไม่แน่นหลักจิตไม่ดีไม่จริงจังผู้จะฆ่าที่เด็กต้องเอาจริงเอาจังนี่ได้ดำเนินมาแล้วเรื่องที่เด็กอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่าที่เด็กอะไรจะเหนียวแน่นยิ่งกว่าที่เด็กมันไม่มีในโลกนี้ทุกทรมานไม่ว่าจับตัวใดบุคคลผู้ใดในโลกนี้ที่ไม่หาความสุขว่าได้มีแต่ทุกข์อย่างย่ำทลายเพราะเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเรายังไม่เห็นโทษของมันหรือเรามาบวชในพุทธศาสนานี่เป็นหน้าที่โดยตรงแล้วเป็นผู้เห็นภัยอย่างนี้เรื่องของกิเลสอุบายวิธีที่ครูบาอาจารย์ถ่องสอนอันใดอันเป็นเรื่องแก้กิเลสทำไมจะนอนใจแล้วท่านมาเลยพูดแบบสุ่มๆเดาๆมันข้างไปพูดกันนิดพอพูดนี่พูดให้ฟังมันจะแก้หรือไม่แก้ก็ตามมองดูแล้วเรามันเป็นยังไงสะดุดเพราะเราเคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยกันแล้วมันอะไรในจิตอย่างนี้สะดุดที่ไหนจิตมองไปมองโอ้สดกันเป็นแถวในชามน้อยๆโอ้โหแล้วกันมันเป็นหลักของวัดแล้วเป็นหลักปฏิบัติหนึ่งแล้วนี่นึกในใจ
จนกระทั่งถึงเนน้อยแล้วก็ดูไปไม่เห็นเวลาเราดูมัวแต่รถเหยียบหัวใจอยู่นั่นรถอะไรรถอาหารน่ะเหยียบออกรถทำไม่ขึ้นไม่ได้ตายคิดหน้าที่หน้าที่หายหมดนี่จะรถอาหารมันเหยียบรถลิ้นมันไปเหยียบรถอาหารเข้าไปเหยียบลิ้นรถลิ้นก็เหยียบทำแหลกกระจัดกระจายเหนื่อยเตือนเราจะแก้ไขยังไงไม่แก้ไขยังไงก็ส่วนใหญ่มันใหญ่ทุกคนนั่นอันนี้ทองก็เป็นพระวัดนี้เคยอยู่ด้วยกันมาที่ขอให้การผมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่ไม่ตายกันอยู่ด้วยน้องผือกับแม่ท่านเรามาจำพรรษาน้องผือด้วยกันก็ตามจะทั้งอยู่โคกมะนาวใกล้ๆ3กิโลเท่านั้นตรงนั้นก็อยู่ที่นั่นถึงวันประชุมอุโบสถก็มาฟังการประชุมอุโบสถทุกวันทุกโอ้โหเราไม่อยากเห็นนะมันเป็นอะไรมันคลายคลายทุกคนแล้วเวลาสันหันกับผ้าหลุดลุยลงมานี่มัวแต่เทินกับรถกับผ้าของมันผ้าหลุดลงไปก็ไม่เห็นไม่สนใจดูไปดูไปแต่ว่าดูคุดไม่มีควรจะบอกจะฟ้องควรจะเผื่อเนื้อเผื่อตัวอะไรนั่นเลยไปดูดูแล้วเป็นยังไงนานๆดูทีนึงว่าเห็นเรื่องของเราพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่เป็นแบบฉบับได้อย่างไม่สงสัยผมมอบ 100% ชีวิตจิตใจของผมไม่มีความหมายรวมอยู่ที่ธรรมของท่านโอวาทของท่านที่ท่านสอนทั้งนั้นเป็นก็เป็นตายก็ตายเห็นบุญเห็นคุณของท่านคือจริงๆเราจะได้อุบายวิธีการต่างๆมาฝึกทรมานตนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายท่านที่แนะนำสอนด้วยความเมตตาจริงๆแล้วคุณอาจารย์เทศเข้มข้นเพราะท่านนิสัยอาถรรพ์นิสัยอาชาในสง่าผ่าเผยอาถรรพ์จริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นคือว่าความดีแล้วท่านจริงจังและความชั่วท่านก็จริงจังไปดูท่านแล้วคงว่ายอมทันทีตั้งแต่วันก้าวไปที่แรกดูอะไรๆหาเครื่องที่เครื่องข้ามมาเพราะหลักธรรมหลักวินัยเราก็เรียนท่านปฏิบัติยังไงมันก็รู้หมดเลยที่ต้นกับปลายตรงกันต้นกับปลายคือว่าการพูดการแนะนำสั่งสอนเด็ดเดี่ยวอาหารถูกต้องตามอัตตามธรรมการประพฤติท่านก็ดำเนินดังนั้นไม่มีข้อใดที่จะขัดแย้งต่อหลักธรรมหลักวินัยเมื่อเราหาของจริงแล้วเราไม่ยึดเอาเราจะไปทำไงเราจะไปหาอะไรให้ยึดเสียยึดโสยิ่งกว่านั้นจึงต้องพยายามทำตั้งอยู่ตรงไหนแค่ว่าตรงไหนจะต้องยึดทันทีหนังไม่หลุดลอยไปได้แล้วยึดทันทีคำว่าปฏิบัติเราเอาคนเดียวเราแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งหยาบๆควรปฏิบัติได้ทั้งที่ท่านเคยพูดท่านพูดน่าสลดสังเวชท่านพูดด้วยความรู้จริงจริงพลังท่านจริงที่แสดงออกมาสอนท่านเห็นว่านี่นะเห็นฉันช้อนในบาทฉันนั้นเข้าในบาทแล้วก็ฉันด้วยช้อนขุดขึ้นมาโอ้ยน้ำไหลไปสว่างเลยผุดขึ้นมาเหมือนกับมีอันสอนหน่อยผึ่งใหม่หน่อยนะฐานก็ฐานเพื่อเห็นไผ่ยืนเดินนั่งนอนเพื่อเห็นไผ่และในขณะเดียวกันเพื่อคุณธรรมข้างในทำไมเวลามาฐานจึงเห็นแก่ลิ้นแก่ปากอย่างนี้นี่หรือผู้เห็นไผ่เป็นอย่างนี้เองเหมือนว่าเด็กเผ็ดร้อนมากเหมือนกันอุบายที่ผุดขึ้นมาในเวลานั้นต่างหากเมื่อไม่ใช่ผู้เห็นภายนั้นผู้ที่นอนจมอยู่ในวัฏฏะของสารหาเวลาพ้นไปไม่ได้แบบนี้นะใช่เขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็จิตก็ถลอกทันทีนี่ก็ขอร้องท่านนะตัวเวลาท่านตัวเข้ามาเต็มที่แล้วขอท่านทดท่อนตัวเองเพราะบาทนั้นก็ไม่นั่นแล้วมันจะบาดทำไมล่ะ
ท่านก็ยังไม่อยู่ตรงนั้นแต่มันจำเป็นก็ฉันไปพาบึกลูกศิษย์ลูกหาบึกบืนมาก็พอแล้วทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ปฏิบัติต่อธาตุต่อขันธ์พอเป็นไปได้ในวันหนึ่งสองวันก็เป็นที่ภาคภูมิใจสัตว์โลกทั้งหลายครับบอกว่าขอพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ทำตามธาตุตามขันธ์ไม่มีใครจะมายึดหรือไม่ใช่พระเทวทัตมาอยู่ที่นี่ถ้าเป็นพระลูกศิษย์มีครูแล้วไม่มีใครจะยึดผมเนี่ยเป็นตัวสำคัญกับพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้อื่นไม่กล้าพูดผมมันกล้าด้วยเหตุด้วยผลใครจะมายึดพ่อแม่ครูอาจารย์ในเวลานี้ใครยึดก็เป็นเทวทัตระหว่างนั้นถ้าลูกศิษย์มีครูแล้วไม่ยึดเพราะสภาพของพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นยังไงเวลานี้ใครก็รู้พ่อแม่ครูอาจารย์มีความสะดวกสบายและการขบการฉันด้วยวิธีใดก็ขอให้มวลเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่โลกอยู่ไปกี่วันก็เป็นประโยชน์แก่โลกไม่ใช่น้อยๆว่าฉันไม่สะดวกอะไรไม่สะดวกถ้าฉันก็ยิ่งชุดลงไปชุดลงไปแล้วมันก็ยิ่งมีแต่ทางส่วนทางเสียอยู่แต่เดียวถ้าฉันแล้วเดี๋ยวท่านก็พลิกอีกเราเอาอีกนั่นเพราะนิสัยของท่านปัญญานิสัยปัญญาพี่พับจัดที่หลับที่นอนให้เราพยายามเต็มที่เป็นฐานเราจัดที่นอนให้ท่านปูเสื่อปูแรงนอนท่านบอกอย่างดีนะบอกอย่างนี้อย่างนี้ก็โดยจดจำเป็นนี่กว่าอะไรนะเราก็พยายามทำนั้นไม่นานพี่ปุ๊บแต่ก่อนได้ยินแต่เพื่อนผมเล่าให้ฟังครูบาอาจารย์ทุกท่านมาปฏิบัติมาก่อนเล่าให้ฟังถึงเรื่องทำกับพ่อแม่ครูอาจารย์นี่มันไม่ถูกเลยมันเพราะมันไม่ถูกอยู่ที่หัวใจเราเดี๋ยวท่านก็พลิกเดี๋ยวท่านกระดุกวางเราก็จำเอาไว้จริงๆทำเหมือนกับว่าจะเอากระดินสอขีดไว้นู่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่วางกาก็เหมือนจะเอาดินสอขีดไว้กำหนดไว้ดีสุดท้ายก็เอาปั๊บเนี่ยทำให้ทำอย่างนี้มันต้องทำนิดนิดเด้อท่านก็พลิกไปนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่มากความจริงคือจิตของเราพอเห็นว่าถูกแล้วมันนอนใจมันไม่ละเอียดระวังมันนอนใจท่านพลิกปั๊บตรงนั้นไม่ให้นอนใจให้ใช้ความคิดความหมายแล้วรู้ตามหลังอ๋อเป็นอย่างนี้ใช้ความคิดไม่ได้ทำแบบเซ่อๆถูกอยู่กับคำว่าถูกเซ่อๆนอนอยู่นั้นเสียไม่ได้ใช้ความคิดเลยไม่เกิดปัญญามีสอนให้เกิดปัญญาใช่ไหมท่านสอนเพื่อความสลายทุกระยะเนี่ยท่านก็พลิกเรื่อยนั่นแต่ก่อนเราก็ไม่เข้าใจอะไรนะนี่พอมาตอนมาเข้าใจโอ้เป็นอย่างนั้นเพราะท่านไม่คุ้นกับอะไรจิตท่านและอุบายวิธีที่ไม่คุ้นกับอะไรนั่นอ่ะมันเป็นอุบายที่ถูกต้องสำหรับผู้มีกิเลสที่จะถอดถอนกิเลสความนอนใจไม่ใช่เป็นสิ่งถูกต้องยอมรับค่ะหาหมู่เพื่อนที่มาศึกษาอบรมจึงขอให้ตั้งอกตั้งใจพยายามทุ่มเทลงเต็มสติกำลังความสามารถในบางครั้งก็เทศจนสุดความสามารถของตัวเองบางครั้งก็เทศไปประปรายเป็นธรรมดาก็เมื่อสรุปความแล้วว่าเราไม่เคยมีอะไรลี้ลับต่อหมู่เพื่อนทั้งปฏิบัติการดำเนินมาหนักเบาลำบากลำบนแค่ไหนก็นำมาพูดไม่ใช่นำมาอวดให้เป็นคติแก่หมู่แก่เพื่อนนี่คืออุบายวิธีถอนกิเลสควรหนักต้องหนักควรลำบากต้องลำบากเอาควรสละเป็นสละตาเอาสละไม่ใช่นั้นไม่ถึงกับกิเลสหนังถลอกก็ไม่ได้ถ้ากิเลสมีหนังก็ไม่พอหนังถลอกเลยของเอาไม่กินมันจางถึงคราที่จะเอาถึงคราที่ธรรมดาก็มีถึงคราที่จะหนักแน่นหรือเน้นหนักลงไปในจิตสำคัญสำคัญขนาดชีวิตสละได้เอาดังนั้นจึงเป็นผู้ตั้งใจว่าพุทธปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสจริงๆมันหักมีกับจังหวะที่ควรจะเด็ดมันหักมีในหัวใจเจ้าของนั่นแหละถ้าผู้มุ่งอัดมุ่งทำนักใช้ความพิจารณาบ้างแล้วมันหักมีวาระที่จะเข้าได้เข้าเข็มถอนตัวไม่ได้ต้องพุ่งข้างหน้าเลยเอาไม่ตายให้รู้ไม่รู้เอาตายก็ตายมันไม่ถึงจังหวะแล้วเคยทำมาอย่างนั้นไม่คิดว่าจะนำมาเป็นครูเป็นอาจารย์
ของหมู่ของเพื่อนถ้าพูดถึงเรื่องความโง่เขลาบอปัญญาจิตฟุ้งซ่านรำคาญจนไม่มีวันมีคืนแต่แทนที่มันจะเป็นไปอย่างนั้นมันก็ไม่ทนการฝึกการทรมานเวลามันคึกขนองขึ้นมากก็เอาให้หนักมือตัดลงทุกด้านทุกทางอาหารก็ตัดแต่ความเพียรเร่งนี่เลยตัดลงตัดลงดัดสันดานมันทุกแง่ทุกมุมมันเกี่ยวกับเรื่องร่างกายทับผมจิตใจร่างกายมีกำลังมากมันทับใจการดำเนินทางเรื่องด้านจิตใจไม่สะดวกต้องตัดกำลังทางร่างกายลงไปเช่นอย่างอดอาหารเป็นต้นมีอุบายวิธีการฝึกตัวเองต้องเป็นอย่างนั้นโดยลำพังของจิตไม่เกี่ยวกับเรื่องร่างกายเวลามันผ่าตัวขึ้นมามันจำเป็นต้องกินจริงถึงร่างกายไม่มีกำลังจะทับธาตุขันธ์ก็ตามไม่รู้สึกว่าเป็นความการทับบ้างทับจิตใจก็ตามแต่กิเลสมันทับจิตถ้าไม่แยกไม่แยกไม่พิจารณาไม่ทุ่มลงไปเป็นสติกำลังความสามารถจริงกิเลสนี้จะไม่ขยายตัวออกพอได้หายใจได้บ้างเลยนั่นก็ต้องเอาขุดกันลงไปจนอ๋อถ้าลงถึงขนาดนั้นมันทุกครั้งเราจริงว่าได้พูดได้ชัดชัดว่าเรามันชัดในตัวเองว่าเรานี่มีนิสัยหยาบมากทำธรรมดาเหมือนเพื่อนฝูงทั้งหลายนี่มันไม่ได้เรื่องเพียงผิวถลอกก็ไม่ได้ผิวกิเลสถลอกก็ไม่ได้เนี่ยมันถึงคราวที่จะเอาให้เป็นให้ตายต้องเอากันหนักแต่คราวที่นั้นล่ะมันได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นกำลังความสามารถของสติปัญญาเวลาจนกรอบจนมุมด้วยเห็นนี้จึงกล้าพูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าคนเรานั้นมันไม่ได้โง่ตลอดไปนะถึงเวลามันฉลาดมันมีคนเราเมื่อจนกรอบจนมุมมันต้องใช้ความคิดจะออกทางไหนไปทางไหนถูกล้อมแล้วทำไงเราจะออกทางไหนมันก็ต้องใช้ความคิดเมื่อใช้ความคิดมันก็ต้องมีความฉลาดขึ้นมาเล็ดนอดออกไปจนได้นี่ก็ถูกวงล้อมของกิเลสนะจะออกทางไหนสติปัญญาไม่ได้ไว้มีไว้สำหรับต้มแกงกินนี่นะสำหรับใช้คิดอ่านใจตรองหาทางออกหรือหาทางแก้ปราบปรามกิเลสแล้วก็นำมาใช้ถึงเดี๋ยวก็ได้พอได้มาพับในกิเลสที่มันลุ่มล้อมอยู่มันก็พังทลายลงไปเป็นระยะระยะระยะถ้ากิเลสมันพังไปเมื่อเราด้วยอำนาจแห่งความเข้มข้นของเราความสลับเป็นสลับตายนั่นเราก็ได้หายใจเต็มปอดคุณงานแล้วรู้สึกว่าเชื่อสมรรถภาพของตัวเองขึ้นในเวลานั้นหนึ่งนั่นพอมาเชื่อสมรรถภาพคือเชื่อความสามารถของสติปัญญาศรัทธาความเพียรทั้งตนมาถึงกันจริงที่มันดูดลอยไปด้วยเหตุนี้ไม่ต้องบอกว่าจำมันทำจำได้เองเพราะความอัศจรรย์ที่แสดงขึ้นมาแต่ละครั้งอันเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากความเข้มข้นความสลับเป็นสลับตายนั้นมันบอกในตัวอย่างชัดเจนอยู่แล้วไม่เป็นสิ่งที่จะลืมไม่ว่าแต่เรื่องของทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในร่างกายและเป็นความกังวลวุ่นกังวลกระวายอันเป็นเรื่องของกิเลสเวลาปัญญาผ่านไปได้แล้วมันเห็นทั้งโทษทั้งคุณได้อย่างชัดเจนทั้งสองอย่างจริงอยากให้หมู่เพื่อนใช้ปัญญาถึงเวลาที่จะใช้เราจะประคองให้ถึงแต่สมาธิเป็นซะก่อนดีดีซะก่อนแล้วถึงจะมาใช้ปัญญาสมาธิก็เอาให้จริงให้จังให้สงบให้เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจมันทำได้มันจะเต็มไปขนาดไหนว่าจิตนี่ที่เรียกมันอยู่กับจิตสติปัญญาก็เกิดอยู่กับจิตหมุนตัวกันอยู่ในนั้นทำไมสติปัญญาซึ่งอยู่ในที่แห่งเดียวกันจะปราบความวุ่นวายของจิตไม่ได้ถ้าเราทำด้วยความตั้งใจนี้เราเชื่อ 100% ว่าหนีไปไม่พ้นความสงบต้องอยู่ในเงื้อมมือจนได้เพราะเคยทำแล้วนี่นะมันวุ่นขนาดไหนเงื้อมันขนาดไหนวะเอาดิเลยมันจะไปทางไหนวะจิตนี่เราค่อยตามมันค่อยตามมันมันลากมันถูไปก็ถลอกปลอกเปิดก็พอแล้วจนจะตายยังเหลือแต่ลมหายใจคราวนี้จะเอามันฟาดฟันลงไปแล้วก็อยู่ในเงื้อมมือซะจนได้นี่เป็นบทเรียนอันหนึ่งแล้วแหมเราจะทำให้สงบก็สอนแล้ววิธีเอาจริงเอาจังกับความสงบมันจะไปไหนตั้งหน้าตั้งตาจะดูตั้งแต่จิตเท่านั้นน่ะจิตนี่เป็นตัวเหตุที่จะก่อเรื่องก่อราวให้ไม่สงบ
ปรุงเรื่องนั้นขึ้นมาหมายเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นภาพเป็นเหตุเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหญิงเป็นชายไม่หยุดไม่ถอยมีตั้งแต่คนมายาของจิตที่แสดงออกไปจากตัวเองนี่แล้วเราก็หลงเงาตื่นเงาอยู่นั่นทั้งวันทั้งคืนอยู่ได้เมื่อไรจิตอยู่ได้เฉยมีแต่ความรู้ไม่แสดงอารมณ์ต่างๆอาการต่างๆขึ้นมาเป็นเครื่องหลอกลวงตัวเองมันมีได้ที่ไหนมันมีอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นถ้าเราเป็นนักสังเกตจิตเราต้องรู้เมื่อรู้แล้วจิตมันก็ต้องจ่อลงไปที่ต้นเหตุมันจะไปไหนวะเอาไปเข้าไปให้รู้จิตมันส่งไปที่ไหนมันรวดเร็วขนาดไหนสติยังมีอยู่นี่มันก็ต้องรวดเร็วเหมือนกันเราฝึกให้มันทันมันจะพ้นไปได้หรือว่าหรือว่าพ้นไปไม่ได้จริงๆรู้ดูสงบกันได้วิธีทำจิตให้สงบการตั้งรากตั้งฐานจิตเบื้องต้นนี่รู้สึกลำบากอยู่บ้างอย่าถือเป็นอุปสรรคไปแล้วกันยังไงเวลามันจะตายนี่มันทุกข์ทรมานที่สุดอยู่แล้วทุกคนยิ่งคนไม่มีธรรมภายในจิตใจไม่มีสติปัญญาภายในใจเลยผู้นั้นน่ะตายหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ตายแจว่าวุ่นขุ่นมัวยุ่งไปหมดบางรายนอนอยู่บนเตียงตกเตียงมันไม่มีสติจิตใจเพราะทุกขเวทนาครอบมันนี่เราไม่ใช่ประเภทตกเตียงนี่นะมันเป็นขนาดไหนก็เอากันลงให้มันรู้มันทนเราไม่ได้ทำมันเข้มแข็งไม่ได้นะกิเลสมันเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาเพราะเราอ่อนข้อต่อมันอยู่เสมอนะกิเลสมันอ่อนข้อได้ไหมนี่จะมันจะแข็งข้อขึ้นเรื่อยๆเอาให้มันถึงกันความมีความสงบไปแล้วนี่เอาพิจารณาหาอุบายคิดอย่าอยู่ให้เฉยบางทีปัญญานั่นแหละมันทำจิตให้สงบได้ที่เรียกว่าปัญญาวงสมาธิไม่ใช่ว่าสมาการเจริญสมถะจะมีความสงบโดยถ่ายเดียวโดยปัญญาไม่มีทางทำให้จิตสงบได้ไม่ใช่อย่างนั้นยิ่งปัญญาทำจิตให้สงบนั้นยิ่งอาถรรพ์มากกว่าสมถะอารมณ์ของสมถะเป็นไหนอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นในธรรมทั้งหลายที่แสดงมามากน้อยเราแสดงมาตามความจริงจริงๆแต่ปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆด้วยได้รู้เห็นสิ่งใดมามากน้อยก็พูดตามความรู้เห็นนั้นไม่ได้หาที่ไหนอันใดมาเพิ่มมาเติมมาหลอกลวงเพื่อนฝูงแล้วแบบพูดเปล่าๆหาความจริงไม่มีภายในใจเราไม่เป็นอย่างนั้นความจริงเต็มหัวใจปฏิบัติมาก็ประจักษ์ใจอยู่แล้วไม่มีที่สงสัยผลที่ปรากฏขึ้นมากน้อยก็ได้เห็นชัดเจนอยู่ภายในใจนี้นำสิ่งที่ปรากฏอันเป็นความจริงอยู่ภายในใจนี้ออกแสดงแก่หมู่เพื่อนด้วยความถึงใจทำไมจะไม่รู้ไม่เข้าใจกันทำไมจริงไม่เป็นที่แน่ใจเอาให้จริงให้จังดิยาไปฆ่าเรื่องมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนที่นู่นที่นี่ให้ดูตัวมันวุ่นวายนั่นน่ะนั่นละตัวมันทำลายมรรคผลนิพพานตัวมันกั้นกลางมรรคผลนิพพานตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายคิดปรุงแต่งนั่นเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นแหละมันเป็นขวากเป็นหนามมันกั้นกลางทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานเอามันสงบลงไปพอมันสงบลงไปแล้วความสุขก็ปรากฏขึ้นมาและเป็นหลักฐานพยานแก่ตนเองด้วยถึงทิ้งออกจากนั้นแล้วก็พิจารณาเรื่องของปัญญาเอาฟาดลงไปในธาตุในขันธ์นี่มันมีอะไรอยู่นี่น่ะดูให้มันชัดเจนที่มันอยู่กับเราตลอดเวลาทำไมจะพิจารณามันไม่ได้วะหนังห่อกระดูกนี่ดูนี่ว่าเป็นชัดว่าเป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นเขาว่าเป็นของสวยของงามเป็นของจีรังถาวรมันปรุงมันแต่งมันหลอกลวงเราทั้งนั้นธรรมชาติจริงๆแล้วก็คือตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดป่าช้าทีดิบก็คือร่างกายของเราของท่านทุกๆคนคนและสัตว์ในโลกนี้มันเป็นอย่างเดียวกันที่มาให้มันถึงความจริงอันนี้ตามความจริงอันนี้จึงชื่อว่าดำเนินตามธรรมความเสกสรรปัญญาเอาเฉยๆปลอมๆหาเรื่องมาเสกสรรเลยเป็นของเกิดของงานเป็นของกีรังถาวรเป็นเราเป็นของเรานั่นมันคือเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้ทราบว่านี่กิเลสมันเดินทางสายนี้หรือถ้าเราเชื่อธรรมแล้วเราต้องไม่เชื่อกิเลสอันนี้ต้องแยกแยะให้เห็นตามความจริงเป็นธรรมชาติหรือเป็นเครื่องคัดค้านกิเลสเพื่อเข้าถึงความจริงคือไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ใช่เป็นเราเป็นเขาไม่ใช่เป็นสุขขังนิจจังอัตตามันเป็นนิจจังทุกขังอัตตาทั้งนั้น
เพราะให้มันเห็นจริงเห็นจังลงไปรับความสงบเย็นบ้างดูเราเป็นนักปฏิบัติเป็นพระด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยไม่ได้เป็นเจ้าของของสมบัติแห่งสันติธรรมเป็นขั้นๆขึ้นไปนักความสว่างกระจ่างแจ้งจนกระทั่งถึงนิมุติหลุดพ้นเลยนี่ใหม่มันเสียท่าความเป็นมนุษย์มาแล้วและความเป็นพระของเราเป็นพระนักปฏิบัตินี่อีกไม่น้อยเลยอายตัวเองนั่นแหละดีไปคาดที่ไหนมาผลนิพพานอย่าไปหาคาดกิเลสมันหลอกเอาธรรมเนี่ยความจริงท่านสอนไว้ที่ตรงไหนสอนลงที่หัวใจกิเลสก็มีอยู่หัวใจอุบายวิธีที่จะแก้กิเลสก็สอนลงที่หัวใจเนี่ยลงตรงนี้อริยสัจ4อยู่ที่ไหนฮะทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์ทางกายทางใจอยู่ที่ไหนท่านแน่ก็บอกไว้แล้วว่าทุกข์ทางกายทางใจก็อยู่กับเราเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเป็นผู้รู้เป็นผู้แบกภาระความทุกข์ความลำบากเหล่านี้อยู่เป็นประจำทำไมจะไม่เห็นทุกข์ขัดแล้วสิ่งใดที่มันผลิตทุกข์ขึ้นมาทางด้านจิตใจให้เกิดความทุกข์ความลำบากลำบนติดตันอั้นตู้ภายในจิตฮะหัวคิดปัญญาไม่ได้คืออะไรก็คือกิเลสท่านเรียกว่าสมุทัยแดนแห่งเป็นที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์แน่แต่แปลตามสัมก็เป็นอย่างนั้นนั่นก็อยู่ที่ใจนี้แล้วเราจะให้เห็นเรื่องของสมุทัยนี่จะเห็นด้วยเรื่องอะไรเห็นด้วยอะไรถ้าไม่เห็นด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนไม่มีทางอื่นเป็นทางเห็นไม่มีอุบายอื่นใดที่จะเห็นเรื่องกิเลสที่มันผิดความทุกข์ความลำบากทรมานต่างๆขึ้นที่จิตใจต้องเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสตินี่ขุดค้นกันลงไปอย่าไปสงสัยอย่าไปคาดข้างนอกไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยความจริงอยู่ที่ตรงนี้ค้นลงไปที่ตรงนี้ปัญญาถึงขาจะใช้ใช้อ๋อมันไปไหนถึงไหนถึงกันเลยเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่แท้ท่านสอนเพื่อความฉลาดเพื่ออุบายสติปัญญาเหตุใดจึงจะมีไม่ได้ในตัวของเรามีไม่ได้พระเจ้าท่านสอนทำใหม่สาวกทั้งหลายท่านก็ล้มลุกคลานมาเหมือนกันกับพวกเราบางองค์จนเราก็เห็นแล้วในตำหนักตำลาอย่างพระจุลบรรทกอย่างนี้เป็นพี่ชายอินนาละอาใจให้ท่องรัชโชหะทางอะไรผมลืมแล้วมันลืม4เดือนก็ไม่ได้พระมหาบรรพกเป็นพี่ชายถึงเวลาถูกเขานิมนต์ไปฉันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระมหาบรรพกเลยไม่นิมนต์น้องชายเพราะเป็นพระทุเทศท่านเป็นพระทุเทศทำไมท่านพระพุทธเจ้ารับสั่งยังพระยังมาไม่ครบยังอีกองค์หนึ่งอยู่ในวัดนั่นองค์นั้นไม่มีใครทราบให้มาน้องชายก็เสียอกเสียใจว่าพี่ชายไม่มีมนต์ไปการอยากไปฉันในบ้านท่านไม่อยากไปแต่ที่ข้าทั้งวัดไปหมดไม่ให้เราไปด้วยความเห็นว่าเราต่ำท่าลามกนี่เป็นสิ่งที่เราสะดุดใจอย่างมากก็พิจารณาสติปัญญาขึ้นในขณะนั้นเลยโดยอาศัยนั่นเป็นเหตุบรรลุธรรมขึ้นในเวลานั้นเสียทีนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วยังมาแล้วยังมีฤทธาศักดานุภาพสามารถที่จะดลบันดลบันดาลแสดงภายในจิตใจของท่านเองเรียกว่าอิทธิฤทธิ์นี่นะเป็นกี่ร้อยกี่พันองค์ดุลบันถกมดวัดทำงานหน้าที่ต่างๆกันเมื่อพระพุทธเจ้ารับสั่งให้มานิมนต์พระมาองค์ไหนพระไม่ใช่พระองค์เดียวเต็มวัดอย่างนั้นองค์ไหนก็ถามว่าเป็นจุลบันทกหมดเลยไม่ได้พระจุลบันทกอันแท้จริงให้กลับมาอีกให้ไปอีกให้ไปจับคาจีวรเลยนะองค์ไหนว่าเป็นจุลบันทกให้จับคาจีวรองค์นั้นจับคาจีวรนิทายสบงอะไรก็แล้วแต่จับพอไปจับปั๊บนี่ก็หายหมดนี่พอเมื่อไปถึงนู่นแล้วพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วนี่พระจุลบันทกสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วโดยอาศัยที่พี่ชายดัดสันดานนั่นพี่ชายก็เป็นพระอรหันต์แล้วจะดัดสันดานโดยหาเหตุผลไม่ได้มีอย่างไรก็ดัดด้วยความมีเหตุผลของท่านเหมือนกันพระมหาบรรทกนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงตำหนิพระมหาบรรทกเหมือนกันเพราะเป็นขนาดพระอรหันต์แล้วจะมาดัดน้องช้างเองด้วยทิฏฐิมานะที่เดือดร้อนว่าไม่มี
นี่ท่านกับขนาดนั้นแหละรัชโชหะรัชโชหะรัชังรัชโชหะนังรัชังพระติอะไรว่างนี่ผมลืมแล้วเรียนอยู่ถึง4เดือนไม่สำเร็จก็ผ้าที่เปื้อนเลยธุลีแผ่ออกมานั่นท่านลำบากหมดเวลาท่านเอาท่านก็ได้ผมเลยเราก็เป็นคนคนถึงจะไม่มีฤทธาสังกานุภาพในอะไรให้มีฤทธาสังกานุภาพปราบที่เหลือที่อยู่ในเนื้อมือก็แล้วกันเอาให้จริงให้จังผลนิพพานอยู่กับหัวใจแท้ๆนอนเฝ้านั่งเฝ้าให้กิเลสทึ่งทางโน้นทึ่งทางนี้อยู่จะตายว่าไงเราไม่เห็นทำในจิตใจพอได้รับความสงบสบายบ้างเลยมันต้องควรนะหรือกับนักปฏิบัติเราเนี่ยเรื่องการหย่อนยานที่จะเป็นไปเพื่ออำนาจของกิเลสมันอยู่ทุกระยะนั้นอยู่ทุกขณะอันนี้มันไม่เคยลดละนะเรารู้สึกตัวไว้เสมอเอาให้เข้มงวดกวดขันให้เห็นมรรคคืออะไรศีลสมาธิปัญญาศีลเราก็รักษากันอยู่แล้วจะมีต้องพูดสมาธิกับปัญญาเอาฟาดลงไปมันไม่สงบมันทำไมมันจะไม่สงบมันมีเหตุผลกลไกใดพาให้สงบพาให้ไม่สงบเราก็รู้ก็เรื่องกิเลสนั่นแหละมันดูแย่ก่อควรฉุดลากมันฉุดลากแบบนี้ไม่หาความสงบไม่ได้ปัญญาฟาดฟันลงไปอย่างหนึ่งใช้คำบริกรรมทับหัวมันลงไปทียึดอย่างที่พูดให้ฟังแล้วถ้าอุบายนี้ยังไม่ทันมันแล้วเอาปัญญาค้นอยู่นั่นน่ะในตัวจิตนั่นมันจะคิดไปไหนไปเรื่องอะไรไม่เคยคิดมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งตอนนี้ทำไมไม่เบื่อไม่หน่ายทำไมไม่เห็นโทษเห็นภัยถูกที่เดือดหลอกลวงมาด้วยภาพต่างๆเรื่องราวต่างๆอยู่ภายในจิตใจตลอดมาจนตอนนี้ยังไม่อิ่มไม่พออยู่หรืออย่างอื่นเราก็เคยเห็นแล้วยังเกิดความเบื่อหน่ายหรือชินชาต่อสิ่งนั้นแต่ทำไมความหลงตามกิเลสชอบตามกิเลสจึงไม่มีความชินชาจึงไม่เห็นโทษของมันบ้างถ้าเราจะเป็นผู้หวังความสงบจริงๆควรจะมีสติปัญญาได้เห็นโทษของมันบ้างแล้วคิดไปอะไรนะฟาดกันลงไปอย่างนั้นอุบาปัญญาวันนี้เวลานี้จะเราจะไม่ให้มันคิดอะไรให้มันคิดขึ้นมาแง่ใดให้เป็นธรรมทั้งนั้นเราถึงจะเอามันอย่างนั้นเอาจริงเอาจังมันก็เป็นขึ้นมาจนได้มันไม่พ้นวิสัยของเราหรอกนี่แหละอุบาสติปัญญานี่แหละคือมรรคเครื่องบุกเบิกเพิกถอนสิ่งที่หยิดขวางหรือปิดกั้นกำบังจิตใจให้มุ่งมิปิดตาออกไปได้โดยลำดับจนกระทั่งนิโรธแสดงตัวออกมาได้เพราะอำนาจของมรรคแสดงตัวได้โดยลำดับเมื่อมรรคคือสติปัญญาได้มันภูมิแล้วไม่มีกิเลสตัวใดไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดละเอียดสุดจะพ้นวิสัยของสติปัญญานี้ไปเลยสติปัญญานี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่เหนือกว่าอำนาจของกิเลสโดยประการทั้งปวงซึ่งเราควรจะผลิตขึ้นมาได้ภายในจิตใจและปราบการกิเลสให้มันอยู่ในเนื้อมือของเรานี่เป็นนิพพานผลนิพพานขึ้นมาที่นี่เมื่อกิเลสดับลงไปจนไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจะถามหาทำไมนิพพานท่านไม่ถามให้เสียเวลาพระอรหันต์ท่านตั้งก็ตั้งไว้อย่างนั้นล่ะเพื่อผู้ที่ดำเนินเดินตามหลังคุณบุตรสุดท้ายภายหลังนี่จะได้อาศัยเป็นกุยหมายป้ายทางไปเรื่อยๆเป็นเข็มพิษทางเดินพอไปถึงที่แล้วมันก็หมดปัญหากันเองเหมือนอย่างวัดต่างมันต่างสมมติเราจะเขียนชื่อของวัดไปปิดไว้ที่หน้าวัดนั้นสำหรับเราเองเราจะไม่อ่านให้เสียเวลาเลยเพราะเราทราบแล้วว่าวัดป่าบ้านตาดเป็นอย่างไรแต่คนอื่นต้องอ่านนี่มันวัดอะไรเนี่ยเดี๋ยวลองอ่านดูที่วัดอะไรนั่นหรืออ่านดูนี่มันวัดอะไรเพราะอ่านอ๋อนี่วัดป่าบ้านตาดเข้ามาอ๋อวัดป่าตาดเป็นอย่างนี้คนภายในวัดไม่จำเป็นต้องอ่านป้ายแต่คนอื่นต้องอ่านผู้ที่รู้มรรคผลนิพพานอย่างเต็มใจแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปหาอ่านเรื่องมรรคผลนิพพานว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนไม่สงสัยนิพพานอยู่ไหนไม่สงสัยขอแต่ยิ่งเด็ดมันหมดไปจากใจเท่านั้นจะเป็นอันว่าสิ้นสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างอันใดเป็นสมมติอันใดเป็นวิมุตติเป็นความจริงแท้ๆคืออะไรคำว่านิพพานนิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งเป็นสมมติอันหนึ่งต่างหากธรรมชาติที่ถูกให้ชื่อว่านิพพานนั่นคืออะไรถ้าไม่ใช่จิตดวงที่บริสุทธิ์จะเป็นอะไรไปเอาให้เห็นตรงนี้สิเมื่อเห็นตรงนี้แล้วมันไม่สงสัยแล้วตายไปแล้วจะไปเกิดที่ไหนไปอยู่ที่ไหน
คนมีได้นิพพานแล้วจนกรอบหาที่อยู่ไม่ได้มีเหลือแล้วคนที่มีกิเลสที่มันจนกรอบหาที่อยู่กันไม่ได้อยู่ไหนมันมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหัวใจอยู่ตลอดเวลาร้อนไปหมดทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนี่มันเป็นเพราะกิเลสต่างหากทำให้โลกมันคับมันแคบมันตีบมันตันมันอยู่ไม่ได้ไม่ใช่พระนิพพานทำโลกให้อยู่ไม่ได้นะเราเข้าใจอย่างนั้นเอาให้จริงให้จังนะปฏิบัตินี่ก็ไปไหนมาไหนก็ลำบากลำบนก็เพราะหัวใจของหมู่เพื่อนที่มุ่งหน้ามาเราพอที่จะพูดอะไรเราก็ลงมาไปโน้นก็ต้องเทคเหมือนกันเพราะสงสารทางจากครูจากอาจารย์เราเป็นเหมือนกับว่าเราเคลียร์ไปใต้นั่นแหละเราก็ใต้มาจุดแล้วคอยจะดับพอเคลียร์ให้เคลียร์ก็ใต้แล้วลุกโคลงขึ้นนี่เหมือนกันช่วยส่งเสริมมาถึงลำบากลำบนก็ทนเอาเห็นแก่ใจของแต่ละท่านละท่านที่อุตส่าห์มาทั้งไก่ทั้งไก่ลำบากลำบนพลายก็เพื่อทำเพื่อการศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์มีก็ห่างเหินไปหลายเวลาตอนนี้เราถึงได้อบรมตามสติกำลังความสามารถแม้จะลำบากเราก็พยายามเต็มที่ด้วยเหตุนี้ขอให้เพื่อนฝูงทั้งหลายจงได้ตั้งใจคิดปฏิบัติคำจากสิ่งที่เป็นภัยดังที่กล่าวแล้วออกให้หมดจากจิตใจคำว่าความบริสุทธิ์ก็ดีคำว่านิพพานก็ดีไม่มีใครพระอรหันต์องค์ใดจะเป็นบ้าถามถึงล่ะขอให้บริสุทธิ์เถิดจะรวมอยู่นั้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างธรรมมุขเจ้าที่กล่าวไว้มากน้อยไม่สงสัยเลยพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วกี่พระองค์สาวกของพระเจ้าแต่ละพระองค์นั้นมีจำนวนมากน้อยเพียงไรดูอันเดียวเท่านี้เข้าใจหมดเลยประสานกันได้หมดเพราะเป็นความจริงเสมอกันปฏิญญาณมาแล้วกี่องค์กี่ขับกี่กันก็ตามจะไม่มีปัญหาอะไรเลยพอความบริสุทธิ์ได้ปรากฏขึ้นอย่างเด่นดวงภายในจิตใจแล้วเท่านั้นปัญหาทั้งมวลนี้จะสลายไปหมดอยู่ที่ไหนก็เป็นพุทธะอยู่ที่ไหนก็เป็นธรรมะสังฆะอยู่กับจิตใจดวงเดียวนั้นเมื่อพุทธะธรรมะสังฆะได้สงเคราะห์เข้าไปในหลักธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมโมปริโปเป็นธรรมแท่งเดียวเท่านั้นกิริยาที่ท่านพูดว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นพูดตามหลักของสมมติที่ยังต้องอาศัยสมมติอยู่ท่านก็พูดอย่างนั้นพอเข้าถึงความจริงจริงแล้วก็เป็นธรรมแท่งเดียวไม่สงสัยเท่านี้ก่อนให้ท่านบรรยายก็เป็นมรรคทั้งนั้นน่าจะเอาสมัชชิมามัชชิมาปฏิบัติทางนั้นว่าเดินทางสายกลางไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักเจ็บเนื่องก็ไม่ได้ทางสายกลางไม่ได้อะไรทางสายกลางแบบนั้นทางสายกลางแบบนี่แบบซึ่งมันขุดมีคุ้ยมีเขี่ยมีค้นมันฟาดฟันอะไรกันนั่งมันได้เลยมีว่างนั่นนะว่างยังว่ามัชฌิมาแปลว่าความเหมาะว่างนี่เลยการปราบกิเลสให้เหมาะอุบายวิธีให้เหมาะกับกิเลสประเภทนั้นๆกิเลสผ่าผลมัชฌิมาก็ผ่าผลไงเวลาที่กิเลสละเอียดเข้าไปมัชฌิมาคืออุบายวิธีการมันก็เหยียบไปตามกันทันกันไปโดยลำดับนี่แหละเนื้อก่อนกิเลสก็ฆ่ากิเลสได้เนื้อก่อนกิเลสฆ่ากิเลสได้ดับไปด้วยอย่างนี้ทีนี้กิเลสเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็หมดปัญหากันไปเพราะเป็นเครื่องแก้กิเลสมันเป็นสมมติอันหนึ่งเหมือนกันกิเลสก็เป็นสมมติมัชฌิมาก็เป็นสมมติแต่กิเลสมันเป็นฝ่ายผูกมัดมัชฌิมาเป็นฝ่ายแก้อริยสัจทั้งสี่นี้จึงเป็นสมมติทั้งหมดทุกสมุทัยนิโรธนะนิโรธก็ดับทุกข์ได้ดับแล้วจะหาอะไรอีกเพราะมันดับแล้วก็เมื่อทำงานความดับทุกข์เพิ่มลงไปเป็นเส้นวาระสุดท้ายเพิ่มลงไปแล้วก็รู้ดับพอดับไปแล้วจะไปเอาอะไรอีกมันดับแล้วหมดแล้วไปแล้วนี่ผู้ที่รู้ว่าที่เรียนดับคืออะไรนั่นผู้นั้นไม่ใช่สัจธรรมนั่นเอาอันนั้นต่างหากถ้าจะเอาคำว่าเอานะนะแต่ท่านไม่ว่า
เอาวัดทิ้งถึงความเหมาะสมอย่างยิ่งเหมาะสมตายตัวมัดขึ้นมาเลยหลักธรรมชาติเอานั่นแยกนี่เป็นกลางก็อย่างนั้นน่ารักนะครับเป็นความพอดีหรือความพอตัวเลยทำทำอย่างนี้หิวไม่โหยไม่มากไม่น้อยกว่านั้นเป็นธรรมชาติแต่ความชนะเสริญเข้ามาก็รับไม่ได้ความอินทาเข้ามาก็ไม่รับเพราะพอแล้วพอตัวแล้วทุกอย่างมัชฌิมาปฏิปทาไม่ใช่อริยสัจสี่นอกไปจากอริยสัจสี่เช่นอย่างมรรคสี่ผลสี่อย่างนี้เหมือนกันนิพพานหนึ่งพูดถ้าไม่ใช่ภาคปฏิบัตินี้สงสัยวันยังค่ำเอาปฏิบัติให้ถึงอยู่ที่หาทุกความสงสัยที่ไหนเป็นวาระสุดท้ายขณะจิตที่พลิกตัวที่จะหลุดพ้นจากกิเลสนั่นเป็นชั่วจริมรรคจิตขึ้นมาในหลักธรรมทั้งกล่าวชั่วจริมรรคจิตเช่นเพิ่งลัดมือโยคะหมายถึงขณะของจิตที่สลับตัวกันกับวิชาเพราะนั่นมันพับลงไปนั่นน่ะมากยิ่งถึงผลในขณะพับน่ะพอหยุดจากนั้นแล้วขั้นเขาเรียกว่าอรหัตผลนั่นแหละแต่นั่นก็คือนิพพานหนึ่งเนี่ยสำเร็จอรหัตผลหนึ่งคือสำเร็จความอันนี้พุกนี่ก็เลยเรียกนั่นไปว่าเป็นสำเร็จอรหัตผลถ้าว่าผลระหว่างผลกับมรรคยังทำงานต่อกันอย่างนั้นเราจะเรียกว่านิพพานไม่ได้เพราะเป็นธรรมคู่ช่วยจิตมรรคจิตที่กำลังวิ่งนะขณะนั้นที่กำลังพลิกพับในขณะนั่งมากกับผลวิ่งถึงกันก็เหมือนเราเดินขึ้นมาบันไดขึ้นมาเนี่ยบันไดขาเท้าข้างหนึ่งเหยียบอยู่บันไดข้างหนึ่งเหยียบอยู่บนพื้นสลาแล้วอย่างนี้ยังไม่สำเร็จพอข้ามขาถ้าเราเดินมาพับพอถึงตึ๊กนี่มากกับผลวิ่งถึงกันตึ๊กลงตรงนี้พอหยุดตึ๊กนั่นแล้วหมดปัญหาแล้วนั่นเป็นนิพพานแต่ท่านก็เรียกว่าอรหัตผลเพราะมันมีอะไรแย่งแล้วถึงขนาดนั้นแล้วไม่หมดมันทางแย่งมันหมดปัญหาไปแล้วนี่ท่านก็แสดงไว้เพื่อพูดเกิดพิจารณาให้สมกับภูมิศาสนาพูดง่ายๆคือถ้าไม่พูดพระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงไว้อย่างนั้นนะบรรดาพระสาวกที่บรรลุธรรมทั้งหลายไอ้อันหนึ่งที่นอกนั้นทำไมพระองค์ไม่ทรงแสดงไว้ล่ะหนักมันไม่แน่เพราะจึงทำให้สมภูมิศาสดามรรคผลสีนิพพานว่าก็หมดปัญหาทันทีเพราะบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายจะต้องผ่านอย่างนี้ไม่มีองค์ใดแม้แต่รายเดียวที่จะไม่ผ่านอย่างนี้เลยแล้วเป็นนิพพานขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ต้องผ่านนี้พอผ่านขึ้นมาปั๊บแล้วก็จะต้องถึงจุดที่หมายเป็นนั้นหมดกิริยาแล้วทีในระหว่างมรรคผลนี่กันเป็นกิริยาอย่างนั้นว่าทั้งหมดนิโรธเพิ่งทำให้แจ้งให้แจ้งทั้งหมดนิโรธให้ทำให้แจ้งนะให้มันเป็นนิโรธคุณง่ายนะนิโรธคือความดับทุกข์ให้พยายามดับทุกข์ให้ได้ภาษาของเรานะนิโรธทำให้แจ้งมันเลยตีความหมายไปอื่นเสียว่านิโรธจะต้องทำให้นิโรธให้แจ้งจะทำยังไงเลยตายใหญ่เนี่ยเลยไม่ทราบว่ากิริยาที่ทำนั้นคืออะไรก็เพื่อทำนิโรธให้แจ้งในขณะเดียวกันคือเพื่อดับกิเลสนั่นเองเมื่อฆ่าที่เด็ดเมื่อฆ่าที่เด็ดตายขนาดใดที่เลือดก็แจ้งขึ้นในขนาดนั้นโอ้ความจำกับความจริงมันผิดกันคนละโลกนาความจริงมันตายตัวความจำเป็นพลิกไปนู่นพลิกมานี่หาความแน่นอนไม่ได้เพราะเราจะความจำมาเทียบกับความจริงมันไม่เทียบไม่ได้เช่นหนึ่งว่าพรหมโลกนี่นะหรือมรรคสี่นี่อรหัตโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามิมรรคสี่อาการผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผลมันจะต้องฆ่าแต่ตามความจำนี่นะคือจิตนี่มันไม่ได้เป็นมรรคเป็นผลมีแต่ความจำชื่อของมรรคของผลจำเอาไว้จนกระทั่งนิพพานหนึ่งท่องก็จนปากจะฉีกว่าแต่จิตมันก็ทั้งจิตท่องนิพพานจนปากฉีกจำได้จนติดใจไม่มีหลงลืมเลยมันก็ไม่ได้เป็นนิพพานใจตรงนั้นน่ะมันก็เป็นกิเลสอยู่ดี
นี่คือว่าความจำมันเป็นอย่างนี้ทีนี้เวลาจิตได้ผ่านเข้าไปตามลำดับดาเพื่อการปฏิบัติที่มันเป็นความจริงรู้จริงเห็นจริงเข้าไปโดยลำดับหายสงสัยไปเรื่อยๆก็เหมือนอย่างเราจำได้ว่ายกตัวอย่างเช่นประเทศอังกฤษเมืองลอนดอนอยู่ตรงนั้นตรงนี้เราวาดภาพพอมีคนอื่นมาเล่าให้เราฟังผู้นั้นไปเห็นเมืองอังกฤษแล้วไปเห็นกรุงลอนดอนแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าเมืองอังกฤษเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นแล้วกรุงลอนดอนแต่พออย่างยิ่งนั้นท่านเนี่ยกรุงลอนดอนเป็นอย่างนั้นนั้นผู้ที่ไม่เคยเห็นกรุงลอนดอนจะวาดภาพไปโอ้โหวาดแต่เวลาไปถึงกรุงลอนดอนแล้วไปถึงเมืองอังกฤษแล้วที่ไหนใครก็รู้อ๋อนี่เมืองอังกฤษเป็นภาพที่หลอกตัวเองอยู่นั่นที่วาดภาพนั้นมันล้มละลายไปหมดเพราะความจริงคือเราไปเห็นด้วยตาของเราเองนี่เป็นความจริงนี่ภาพทั้งหลายที่เราวาดไว้แต่ก่อนมันเป็นความจำเป็นของปลอมมันก็ล้มละลายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ความจริงนี่ก็เหมือนกันว่าผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเป็นความจำอ๋อยมันยังคำมันมีหายสงสัยวาดเข้าไปถึงความจริงแล้วมันหายสงสัยไปเป็นลำดับเพราะฉะนั้นความจริงกับความจำจึงต่างกันคนละภาคฟ้าแดนดินใกล้กันเมื่อไหร่คืออย่างนี้เองพระอรหันต์มีกี่หมื่นกี่แสนองค์นี่แต่ว่าพันในกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์ต่างท่านจะหาที่คัดค้านกันไม่ได้หรือเหมือนอย่างไปคนก็จะไปเห็นเมืองอังกฤษเมืองลอนดอนไปเห็นด้วยกันได้ตั้งแต่หูเต็มตาแล้วมาค้านกันได้ยังไงใครก็เห็นด้วยกันแล้วหาที่ค้านกันไม่ได้มรรคผลนิพพานเป็นยังไงมรรคโสดาปัตติมรรคเป็นยังไงโสดาปัตติผลสกิทาคามรรคและผลเป็นยังไงอนาคามรรคและผลเป็นยังไงอรหัตตมรรคและผลเป็นยังไงซึ่งเราเคยท่านมาทำมาพอผ่านเข้าไปผ่านเข้าไปมันก็รู้เองหายใจจนกระทั่งถึงนิพพานหนึ่งนั่นเหมือนกันคำว่าหนึ่งหาที่แย่งไม่ได้ถึงหนึ่งแล้วมันหมดสมมติไปหมดนั่นสมมติคือการความสงสัยแบบนี้มันเป็นสมมติทั้งนั้นพอก้าวเข้าถึงความจริงแล้วหมดปัญหาแล้วทั้งใครชื่ออีกชื่อนึงยิมุตวะความหลุดพ้นแปลออกว่าเป็นความหลุดพ้นนิพพานผมว่าถ้าถึงกับต้องหมุนผมเห็นในหนังสือเนี่ยแม่ชีคนหนึ่งชื่อแม่ชีอะไรนะที่วัดต่างน้ำเขาเขียนแบบแปลนหูเขียนแบบแปลนแผนถังนิพพานนิพพานนี่วัดผ่าศูนย์กลางความยาวยาวเท่านั้นเท่านี้เลยว่าโอ้โหตายเนี่ยเราอ่านหัวตายเราเลยไม่ได้ตายนี่กูตายนิพพานแบบนี้วัดผ่าถึงกลางกว้างยาวเท่านั้นวัดผ่าถึงกลางนิพพานแล้วก็ไปทูลสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวิทยานุวงศ์เนี่ยเอาไปทูลท่านแล้วยังให้ท่านเซ็นรับรองอีกนะแต่ท่านขนาดสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวิทยานุวงศ์ท่านเป็นคนโง่เหรอท่านถึงจะมาเซ็นให้ท่านก็ไม่เซ็นขอให้ท่านเซ็นรับรองให้พอขอให้ท่านเซ็นรับรองถ้าเป็นของจริงมารับรองกันท่านก็ไม่รู้หรือว่าขายตัวเองขนาดไหนเนี่ยเซ็นรับรองนิพพานถ่ายนิกายเท่านั้นเองมันก็ขายตัวเองนิพพานมีสมมติที่ไหนเข้าไปเกี่ยวข้องพอที่จะพัฒนาศูนย์กลางกว้างเท่านั้นยาวเท่านั้นเงี้ยเป็นแต่เราฉันอาหารอิ่มนี่เอาไปนะฉันอาหารอิ่มเต็มที่แล้วเนี่ยเราลองวัดผ่าศูนย์กลางของความอิ่มดูสิมันกว้างมันแคบขนาดไหนใครจะวัดได้ไหมถ้าท่านยิ่งเป็นสมมติล่ะวันนี้ฉันอาหารก็อร่อยเอาวัดผ่าศูนย์กลางความอร่อยดูสิมันลึกมันตื้นมันยาวละเอียดแค่ไหนกี่เส้นกี่วากี่เม็ดกี่กระเบียดกี่เส้นนะ
มาถึงขั้นอิ่มอีกแล้วอิ่มเต็มตัวทุกคนรู้ด้วยกันทุกคนอิ่มเอาที่นี่วัดขาถึงกลางดูสิมันก็มีแต่กว้างสอดยาวาหนาคืบนี้แล้วเท่านั้นแหละร่างกายนี่มีแต่ว่าขาถึงกลางความอิ่มมันไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยเพียงสมมุติขั้นนี้เรายังไม่สามารถจะวัดและนิพพานนี่เป็นธรรมพ้นโลกสมมุติแล้วเราจะอะไรไปวัดถ้าไม่อยากขายตัวให้เน่าเปื่อยไปแต่พวกหัวเราะเท่านั้นนี่หนังท่านยังเป็นให้สมเด็จพระสังฆราชท่านทรงรับรองให้เซ็นรับรองนั่นท่านก็ไม่เซ็นที่เซ็นท่านไม่ได้เป็นบ้าเลยตัวเป็นบ้าขนาดใครก็ว่าทำกันแบบนี้สมเด็จพระนาคงจะเป็นอย่างนั้นสมเด็จพระคาถาคงเป็นอย่างนั้นสมเด็จพระนาคาคงจะเป็นอย่างนั้นสมเด็จอรหันต์คงจะเป็นอย่างนั้นนั้นคิดไปวาดภาพไปภาพของมโนภาพจะของปรุงไปเองกับภาพคณีอะไรอะไรเองไม่ใช่ความจริงพอเข้าถึงความจริงภาพมันมากขั้นใดขั้นหนึ่งมันหายสงสัยในเรื่องที่จะวาดภาพว่าเรื่องว่าภาพวัดเทพมันล่มไปหมดเหมือนกับเราไปเห็นกรุงลอนดอนนี่แล้วเนี่ยมันล่มไปหมดเลยเหลือแต่ความจริงที่เราเห็นด้วยตาของเราจักกับใจเป็นภาพอยู่ภายในใจเป็นในเรื่องถึงกรุงลอนดอนนี่เราเคยไปเห็นแล้วเป็นยังไงเราวาดภาพได้วาดภาพตามความจริงนั่นเลยไม่เห็นแล้วไม่วาดก็ไม่สงสัยไม่เห็นมันวาดปุ๊บนะมันปลอมนั่นแหละเช่นเมืองนั้นเพราะว่าเมืองสหรัฐอย่างนี้มันก็วาดภาพแล้วว่าสหรัฐเป็นอย่างนั้นนั้นนะแล้วเมืองนั้นเป็นอย่างนั้นนั้นมันก็วาดภาพปุ๊บอยู่วาดบุคคลนั้นเป็นอย่างนั้นมันก็วาดภาพอยู่วาดไม่อยู่ไม่ถอยหลอกมันอยู่ไม่ถอยพอไปเห็นตัวจริงซะแล้วมันก็หมดปัญหาทางจิตภาพนั้นไม่อร่อยแล้วเพราะความจริงจริงมันชนะหมดแต่เราก็ไม่เห็นโทษของมันมันวาดหรอกเป็นเรื่องคนนั้นคนนี้หญิงนั้นชายนี้อย่างนี้มันก็ต้องวาดขึ้นทันทีวาดภาพแต่ตัวจริงก็เป็นอีกอย่างหลอกตลอดเวลาพระที่มาใหม่มีไหมเนี่ยจะมาจากวัดไหนเอาละไม่ต้องการพูดลงความคาดของเรามาเสียมันเข้ากันไม่ได้เลยมันก็ไม่ได้อุบายเพราะนั้นเราก็ทราบแล้วภูมิเป็นยังไงทีนี้ใครจะไปพูดให้ฟังอีกล่ะไม่เกิดประโยชน์เพราะเราไม่ได้พูดเพื่ออวดนะเราพูดเพื่อหาทางเดินที่เรากำลังติดอยู่นั่นต่างหากจากอุบายของครูอาจารย์องค์นั้นที่เหมาะสมซึ่งผ่านไปแล้วเข้าใจแล้วก่อนเราอย่างนี้ยังไม่เป็นไปเลยมันก็ต้องไม่ถูกประโยชน์เลยนี่เราอยากฟังอุบายวิธีของหมู่เพื่อนเขาเกิดมาไงเราพร้อมเสมอที่จะแก้เต็มที่กำลังความสามารถของเราเราแก้ไม่ได้เราสุดปัญญาเราแค่ไม่เห็นได้ทีนะหรือยังไม่เคยคิดนะว่ามันจะสุดที่กำลังปัญญาของเราที่เคยเป็นครูอาจารย์แนะนำของหมู่เพื่อนมาว่าจะจนกรอบไม่สามารถจะแก้วิธีตัวนั้นนั้นได้เรายังไม่ได้คิดเราไม่ได้จะอยากฟังลูกคุณหลวงเนี่ยคุณหลวงอัดวันนั้นมาอัดขจรนึกประคุณเนี่ยคือผมเคยพูดถึงผมน่ะสบายคือคุณหลวงคนนี้อ่ะมีคนเยอะในโลกนี่คือได้รับความสบายมาคือเป็นนิสัยเรื่องลมคุณใช้พูดสบายสบายมาหาเราสิกรุงเทพโอ้เวลานี้ผมสบายท่านอาจารย์เนี่ยผมเกษียณก็เกษียณแล้วเงินเดือนผมเท่านั้นพันท่านที่ฟังก็บอกแล้วผมก็แบกแย่แล้วเวลาเกษียณแล้วผมจะได้เงินเดือนเท่านั้นนั่นเรื่องนานคือผมก็แจกประแจงแยกออกให้ครอบครัวให้ลูกให้เต่าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ผมสบายเดี๋ยวนี้ผมสบายมาก
โอ้คนทั้งโลกมันสบายกับคุณหลวงนั่นในใจเราเลยเอานั่นมาพูดก็ต้องกบขันดิผมสบายวันนั้นมาทั้งลูกทั้งเมียขึ้นลูกนั้นภาวนาไปเออมาเล่าให้เราฟังโอ้เป็นตุเป็นต่างนะการพิจารณาเรื่องอสุภะทุกครั้งไม่ใช่เล่นนะท่านท่านนั่งทำงานนะเวลาให้ฟังกับอธิบายให้ฟังมันก็ไม่ถูกใจมันก็มองเห็นในท่านอาจารย์เท่านั้นแล้วเคยฟังพูดให้ฟังหรือถึงได้มองเห็นว่าไม่พูดก็ตามเคยอ่านทางหนังสือในหนังสือก็ได้แก้ได้พอทุกคนแล้วเขาอยากจะฟังต่อปากต่อคำท่านอาจารย์พิมพ์แต่กำลังเล่าเรื่องภาวนาแต่ให้ฟังถึงเรื่องอสุภะหัวก็จริงนะพอจะเล่าฟังแล้วเอออาราที่นี่อาจารย์ไม่เคยได้แสดงธรรมะประเภทนี้ให้ญาติโยมฟังเลยวันนี้จะแสดงนะว่าธรรมะประเภทนี้มีอยู่ในชายละใครยุ่งหนุนชายนี่ก็ให้ลบกันทั้งหมดให้ฟังเป็นธรรมนะแล้วก็ฟาดลงถึงเลยทันทีแล้วก็ถึงใจไปเลยอธิบายให้ถึงเหตุถึงผลถึงเหตุถึงผลเลยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอสุภะทุกคำเพิ่มเติมให้แก่แล้วก็เปิดทางให้ใจเดินต่อไปแต่เคล็ดลับองค์ไหนบอกเราก็บอกว่าตรงนี้ไม่อธิบายให้ฟังให้คุณพิจารณาแล้วจะรู้เองเองจะบอกวิธีเข้าไปทางเดียวตรงนั้นไม่บอกระหว่างนี้มันจะเป็นสัญญาอารมณ์ไม่เหมาะอยากก็ยอมรับบางทีใช่ป่ะเลยฉันต้องการความจริงอันนั้นที่เป็นสัญญาอารมณ์เป็นสัญญาอารมณ์ฉันก็ไม่อยากรับเพราะมันจะเป็นจริงแค่ก่อนเมื่อครูบาอาจารย์ว่าเป็นแล้วต้องเป็นเพราะครูบาอาจารย์ได้พิจารณามาก่อนแล้วนี่จะพูดน่าฟังตั้งแต่เพียงภายในจิตของเรานี่คนอื่นคนใดมาพูดให้เราฟังด้วยสัญญาอารมณ์ทั้งนี้เราเนี่ยรับไม่ได้นะเพราะเรามันเป็นความจริงของเราเรารู้อย่างนี้จริงๆมีคนอื่นคนใดครูบาอาจารย์ในกรุงเทพเคยอธิบายให้ฟังเหมือนกันแต่มันไม่เข้าถึงใจเลยทีนี้มันก็ไม่มีเกิดใจที่จะหาครูบาอาจารย์ใดๆเลยว่านี่พอมาฟังเราพูดแล้วนะโอ้แกถึงใจจริงๆนะยิ้มแย้มแจ่มใสเออตรงอย่างนี้เอาละที่นี่ฉันได้จุดมันแล้วที่นะขโมยเราก็บอกว่าเราไม่เคยทำอธิบายธรรมะแบบนี้ให้ญาติโยมฟังแต่นี่มันสมควรที่จะพูดธรรมะมันมีหญิงมีชายแล้วเอาฟังนะจะพูดให้ฟังอุบายวิธีแก้กิเลสกิเลสไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันเข้าอยู่ได้ทั้งนั้นหัวใจกิเลสมันก็ไม่เป็นหญิงเป็นชายมันเป็นกิเลสมันบอกเพราะฉะนั้นการแก้กิเลสจึงไม่สนใจกับเรื่องหญิงเรื่องชายเวลานี้ควรจะแก้อย่างนี้จะต้องแก้อย่างนี้จะพูดอย่างนี้พูดเลยเราแบบคำจำมาเต็มหัวใจไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรเนี่ยแบกความจริงบางทีจะหนักไหมแบกความจำเนี่ยมันหนักเราก็ยังไม่ว่ามันหนักแล้วแบกความจริงดูที่มันจะหนักไหมเอาว่าแบกมันเป็นเครื่องรับกันนั่นแหละแบกความจำเอาแบกความจริงมันจะต่างกันไหมรู้ด้วยความจำแล้วก็เราก็รู้มาแล้วเรียนมาสักกี่คำพีต่างคนต่างเรียนมาเอารู้ด้วยความจริงการจากการปฏิบัตินี่ให้รู้ดูที่มันต่างกันไหมถ้าไม่ต่างพระเจ้าจะสอนให้ปฏิบัติทำไมนั่นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะฟังถึกปริยัติก็คือการศึกษาเรียนมาพอรู้แนวทางเช่นเจซ่าประมาณคานตาโจเวลาครูชาจะมอบให้นั่นนะคือปริยัติแล้วนะเอามาปฏิบัติที่นี่พิจารณาเรื่องเจซ่าประมาณคานตาโจเป็นต้นถ้ามันเห็นความจริงขึ้นมานี่คือภาคปฏิบัติเมื่อเห็นความจริงรู้ความจริงขึ้นมากันนั่นนะสำหรับปฏิเวทานแสดงขึ้นเป็นลำดับลำดับดับไม่ใช่คำว่าปฏิเวทานจะต้องแสดงเปิดเผยขึ้นในขณะเดียวเท่านั้นไม่ใช่อย่างนั้นแต่ปรากฏขึ้นไปเรื่อย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 ปฏิเวทะคือรู้แจ้งเห็นจริงชัดในแง่นี้ในกิเลสประเภทนี้ในธรรมแง่นี้แง่นี้แง่นี้ก็เรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงที่แล้วก็ถอนรากแก้วมันออกพรวดเดียวเท่านั้นนั่นเป็นปฏิเวทะเต็มภูมิหมดภาระเคยแบกหามปวดท้องจิตใจมามากน้อยวุ่นวายกับต่อสู้กับกิเลสมาหนักเบาขนาดไหนถึงเป็นถึงตายก็เครื่องเครื่องลบเครื่องลาแบบชัยชนะเต็มที่แล้วมันคาบสิบหมอบลาบหมดแล้วก็ปลดเครื่องเครื่องมือออกดูอย่างอิสระแต่การชนะกันในสงครามมันผิดกันกับการชนะตนเองเป็นนิยายดังที่ท่านกล่าวไว้แล้วและเคยพูดให้ฟังเสมอว่าในธรรมท่านพูดไว้แล้วว่าโยธาตั้งทาเส้นะตั้งงามเอมันเสชินีเอกันจะเชมัตตนังตะเวทั้งงามชุดตะโมการชนะกิเลสจะคูณด้วยล้านก็ถึงก็คือการชนะคนในการชนะในสงครามนั้นจะคูณด้วยล้านก็ถึงไม่พ้นจากการก่อเวรหาความสุขไม่ได้
แต่การชนะกิเลสของตัวเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นแหละคือความประเสริฐสุดเอกันจะเทยมัตตานังสเวสังกามาทุตตมุตคือประเสริฐสุดกว่าสงครามทั้งหลายทั้งกรรมเลยมันไม่ใช่สิ่งเอกันจะเอกะเอกังเทยะอัตตานังตัดสอบออกเรียนทางฝ่ายบาลีมันก็รู้ตัดบทสนธิบทสมาธิออกนี่มันเป็นสนธิตัดเอกังเฉยะอัตตานังแต่ท่านสนธิก็ไปเพื่อให้ถูกกับคำฉันเอกันจะเฉยมัตตานังเลยข้างเอามาที่ตรงชนะตนเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่ต้องมีกิเลสตัวใดที่จะมาต่อสู้อีกให้ได้รบกันอีกเพื่อชนะหรือแพ้กันอีกต่อไปมีประเสริฐสุดเราไม่อยากได้หรือความชนะประเสริฐชนะตัวของเราเพราะนั้นจึงต้องมองกิเลสตัวของตัวเสมอทุกรายทุกองค์ที่มาปฏิบัติอย่างยิ่งมาปฏิบัติอย่างนี้ซึ่งมีหมู่เพื่อนกันเป็นจำนวนมากนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสอันหนึ่งนะพากันระมัดระวังไว้ให้ดีอย่าลืมตัวนี้นะเวลาแสดงความมีเขี้ยวมีเขาขึ้นมาว่าตนมีราคานั่นแหละคือเขี้ยวหมามันจะกัดกันให้รู้ตรงนี้ให้ดีเอาฟาดมันลงตรงนั้นมันก็เป็นธรรมขึ้นมานั่นแหละชนะตนตรงนี้อย่าเอาที่เด็ดออกมาออกหน้าออกตาให้เอาธรรมออกมาอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกอย่างที่พูดแล้วว่าให้มองกันในแง่ความเมตตาเสมอในแง่ความเป็นธรรมเสมอถึงจะไม่ได้มองในแง่ดีก็ตามเพราะแง่ดีเป็นมันอาจจะยังไม่ถึงแง่ดีให้ชมแต่ถึงแง่ดีให้ชมเป็นขั้นเราก็ชมก็เรียกว่ามองในแง่ดีถ้ามองในแง่ดีอย่างเดียวก็จะไม่เห็นในแง่ผิดของผู้อื่นและของตนของตนเพราะฉะนั้นจึงว่าให้มองในแง่ธรรมะมองในแง่ความเมตตาหวังสงเคราะห์ซึ่งกันและกันอันนี้เป็นผาสุกต่างคนต่างสบายมีกำลังมากอวัยวะอันใดอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกเพราะต่างองค์ต่างมาจากที่สามต่างๆผลิตนิสัยต่างกันอะไรอันนี้มันฟังเทศก็ไม่ฟังนี่มันวุ่นกันนะวะวุ่นกันเออสวยนะอะไรนะมากินแล้วยุ่งท่านปัญญาอธิบายหมู่ก็ฟังอีกนะอาจารย์ก็เลิกเงื่อน